ส่วนทุกท่านนะคะที่ติดตามเพจจื้อปากทุกคนเลยนะคะเพจความงามบันเทิงอันดับหนึ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะคือมีหลายๆคนอินบ็อกซ์มาในช่วงนี้เยอะมากนะคะเกี่ยวกับการแต่งหน้าโทนสุภาพหรือว่าการแต่งหน้าอย่างไรให้ถูกกาลเทศะนะคะก็ต้องบอกว่าจริงๆตั้งใจจะทำคลิปนี้อย่างเต็มที่เลยนะคะก็มีโอกาสประจวบเหมาะในช่วงนี้พอดีที่หลายๆคนเนี่ยรอคอยการทำคลิปแบบนี้นะคะซึ่งจะบอกว่าวันนี้ก็มาทำให้ดูแล้วนะคะสำหรับลุคแต่งหน้ายังไงให้มันดูสุภาพเพราะว่าอย่างที่ทุกท่านทราบกันดีนะคะเป็นช่วงแห่งการไว้อาลัยดังนั้นเนี่ยเป็นห่วงน้องๆแล้วก็เพื่อนๆหลายๆคนที่ยังแต่งหน้าแบบสีฉูดฉาดในช่วงนี้ซึ่งเรามองว่ามันไม่ถูกกาลเทศะสักเท่าไหร่เลยนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำในส่วนของการแต่งหน้าให้มันดูสอดคล้องกับสถานการณ์และที่สำคัญเนี่ยดูมีการถูกกาลเทศะมากขึ้นดูกันเลยค่ะว่ามีวิธีการแต่งหน้ายังไงค่ะก็ไปเจอตัวนี้มาเขาบอกว่าเป็นมาร์กสิวนะของลาวิต้าแอคเน่เคลียร์มาร์กนะคะบอกว่าเป็นมาร์กสิวสำหรับสิวโพดสิวอุดตันต่างๆเนี่ยเรารู้สึกว่ามันน่าสนใจบวกกับว่าบริเวณรอบสิวของเรามันมีความแห้งมันจะแต่งหน้าไม่ติดนะคะหรือว่าหน้าของเราก็จะเป็นคราบได้ก็เลยลองไปซื้อมาปรากฏว่ามันดีมากคุณผู้ชมค่ะคือมันจะช่วยในการเขาเรียกว่าเติมเต็มความชุ่มชื้นให้กับผิวแล้วก็ช่วยลดรอยสิวได้จริงคุณผู้ชมเราลองแล้วรู้สึกว่ามันดีก็เลยเอามาพูดถึงกันในวันนี้นะฮะมันจะทำให้หน้าของเราดูมีความกระจ่างใสที่สำคัญนะบริเวณรูขุมขนนะมันดูกระชับมากขึ้นก็เลยชอบมากช่วงนี้ก็เลยชอบตัวนี้เป็นพิเศษเลยนะฮะวิธีใช้ก็ง่ายมากนะคะเพียงแค่ฉีกซองออกมาคือเราจะใช้ซองเนี่ย1ครั้งเท่ากับ1ซองเลยนะฮะทิ้งไว้นะครับประมาณ10ถึง15นาทีนะค่อยไปล้างออกก่อนแต่งหน้าอันเนี้ยทําบ่อยมากช่วงนี้นะครับประมาณเกือบทุกวันเลยเพราะว่าช่วงนี้มันหน้ามันแห้งมากนะคะก็อยู่ไม่ได้ไงก็เลยจะต้องมีการมาร์กหน้าไว้นะฮะนี่ดีนะคุณผู้ชมคือว่ามันหายากนะสําหรับคนที่เป็นสิวหรือต้องการจะหามาร์กในการดูแลสิวไปด้วยเนี่ยแต่ก็นั่นแหละคุณผู้ชมค่ะ AK เองก็ไม่ทราบนะคะว่ามันมีจําหน่ายที่ไหนบ้างนะคะแต่ว่าส่วนตัวเราซื้อที่ Event Boy ไงแต่ละว่าเซเว่นก็น่าจะมีมั้งเพราะมันเป็นครีมซองๆอ่ะน่าจะมีแหละลองดูไปหาดูนะฮะก็จะทิ้งเอาไว้10ถึง15นาทีค่ะหลังจากนั้นก็ค่อยไปล้างออกด้วยน้ำเปล่าค่ะก็จะเห็นว่าหลังใช้นะรูขุมขนเนี่ยก็จะเล็กลงอย่างเห็นได้ชัดเลยที่สำคัญนะหน้ามันจะดูมีความชุ่มชื้นมันจะดูไม่แห้งก้านนะคะคุณผู้ชมขาเหมาะกับการแต่งหน้าต่อทันทีเลยค่ะวันนี้นะคะจะใช้ LBEssential Mineral Foundation นะคะ and Natural Oak นะคะต้องบอกว่าเป็นลองพื้นที่มีโอกาสได้มาหลายเดือนแล้วนะคะต้องบอกว่าเนื้อมันบางเบามากนะคะแล้วเหมาะกับเรามองว่ามันเหมาะกับลุคที่มันเป็นโทนธรรมชาตินะคุณผู้ชมค่ะซึ่งเนี่ยมันจะให้เนื้อที่บางเบามากที่สำคัญเนี่ยสีไม่ขาวด้วยคนไทยสามารถใช้ได้ปกติเลยนะคะและที่สำคัญเนี่ยลองพื้นตัวนี้สามารถคุมมันได้อย่างดีเลยซื้อมาแล้วนะคะฟองน้ำของ Event Boy สีชมพูนะซึ่งน้องๆหลายคนถามมาเยอะมากว่าสีชมพูกับสีเทาโอ้โหก็ไม่ค่อยเทาเท่าไหร่นะระหว่างสีชมพูกับสีเทาเนี่ยต่างกันยังไงข้างขวาเนี่ยจะใช้สีเทาส่วนข้างซ้ายจะใช้สีชมพูนะเดี๋ยวจะมาดูความแตกต่างกันว่า2ตัวนี้แตกต่างกันยังไงนะคะต้องบอกที่ชอบฟองน้ำตัวนี้นะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามันบางเบากับผิวมากนะคะและที่สำคัญเนี่ยเรามองว่ามันได้ความเป็นผิวแบบเยี่ยมเลยรองพื้น LB อ่ะปกปิดมากคุณผู้ชมขาไม่น่าเชื่อเนี่ยเห็นไหมเป็นข้อดีของตัวฟองน้ำของ Event Boy รุ่นสีเทานะคะคือมันให้ความรู้สึกเป็นผิวแบบเป็นผิวมากๆอ่ะชอบมากเลยผิวด้านซ้ายกับผิวด้านขวาเห็นไหมด้านฝั่งนี้นะคะจะใช้สีชมพูค่ะสัมผัสแรกเลยที่สัมผัสขึ้นมาได้เนี่ยคุณผู้ชมคือตัวสีชมพูเนี่ยมันจะมีความค่อนข้างจะแข็งกว่าตัวสีเทานะเราว่าเนี่ยเวลาเราบีบปุ๊บมันเห็นปะมันบีบได้เลยแต่ว่าเนี้ยต้องมีความออกแรงนิดนึงอ่ะแล้วก็ในส่วนของความปกปิดนะคือต้องบอกว่าฝั่งสีชมพูให้ความปกปิดที่มากกว่าเปรียบที่ง่ายๆคือประหนึ่งใช้นิ้วเลยเนี่ยสีชมพูเหมือนใช้นิ้วเลยเนี่ยคือลองพื้นมาจะให้ความหนากว่านะคะให้ความเป็นปกปิดมากกว่าด้านขวามือนี่เลยค่ะนี่ก็จะเห็นว่าเดี๋ยวดูรอยตรงนี้นะใช้ลองพื้น LB ตัวเดิมนะฮะเนี่ยมันให้ความปกปิดมากนะคะก็ค่อยๆแทบๆไปบริเวณของผิวค่ะเทคนิคการใช้พวกฟองน้ำพวกนี้คือต้องใช้การกดนะคะอย่าใช้การถูนะแต่ว่าถ้าจะเอาความปกปิดอ่ะก็คือต้องให้ตัวสีชมพูนะส่วนตัวเนี่ยเราชอบสีเทามากกว่าเราชอบความที่มันแบบว่าไม่หนักหน้ามากเกินไปเพราะว่าฝั่งเนี้ยมันจะให้ความรู้สึกที่หนักหน้าอยู่แต่ทั้งสองข้างจะมีความเป็นผิวมากกว่าการใช้แปรงเพราะว่าส่วนตัวเราแล้วเนี่ยเราใช้แปรงทีไรเนี่ยพังพินาศทุกทีเลยต่อไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของการลงแป้งฝุ่นค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะใช้ตัวนี้นะคะเป็น LB Neon Skin Foundation Cover Natural Oak นะคะต้องบอกว่าเป็นแป้งฝุ่นที่เนื้อบางเบามากตัวนี้เขามีส่วนผสมที่ทำให้หน้าของเรานะคะมีความชุ่มชื้นมากเนื้อแป้งก็จะเป็นเนื้อแบบละเอียดละเอียดอย่างเงี้ยคุณผู้ชมค่ะก็ทาไปบริเวณหน้าของเรานะคะในการเซตรองพื้นนะคะนี่เห็นปะจะเห็นเลยนะคะว่าสีผิวนะไม่ลอยเลยนะคะคุณผู้ชมก็มันจะให้ความ Natural Look เหมาะกับลุคที่เราต้องการมากเลยคุณผู้ชมค่ะคือลุคที่มันดูเป็นธรรมชาตินะคะนี่แต่ว่าการทาไปเนี่ยผิวของเราจะดูนวลขึ้นนะว่าบุญว่าบาปผิวของเราจะดูนวลขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยค่ะผิวดูนวลขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยอ๋อและที่สำคัญเห็นหรือเปล่าแล้วใครที่เห็นคลิปของสัปดาห์ที่แล้วไปเห็นว่ามันจะมีสิวอักเสบบริเวณด้านนี้เยอะมากแต่ว่าหลังจากการที่เราใช้ตัวมาร์กสิวไปตัวที่เราทาไว้ต้นคลิปนะฮะสิวของเอแคลร์นะคะก็ยุบลงจริงอย่างเห็นได้ชัดเลยก็
ลองไปหาซื้อตามมาแล้วกันเพราะว่าอะไรที่มันดีเราก็ว่าดีอ่ะคุณผู้ชมขาด้วยความที่เราเป็นเด็กเนิร์ดเด็กกิจกรรมตั้งแต่เด็กแล้วคุณผู้ชมขาก็มีหมวดของอาจารย์วิชาสังคมส่งเราไปประกวดเขาเรียกว่าทำโมเดลจำลองเศรษฐกิจพอเพียงเสื้อเนี่ยก็เป็นความภาคภูมิใจมากเพราะตอนนั้นก็ได้รางวัลชนะเลิศมาตอนนั้นไปแข่งที่โรงเรียนมหาวิทยาลัยไทยคอนแวนต์นะฮะดีใจมากเพราะว่าตอนนั้นเราเป็นเด็กป.5ที่ต้องมานั่งเขาเรียกอะไรทำการบ้านทุกวันแล้วก็มานั่งประชุมกันกับเพื่อนอีก4คนนะคะเพื่อเราจะเอาความรู้ต่างๆเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมาทำเป็นโมเดลจำลองนะคะซึ่งต้องบอกว่าตอนนั้นภูมิใจมากยังจำภาพได้ถึงทุกวันนี้เลยคือว่าภาพมันสวยมากโมเดลที่เราทำเป็นความประทับใจที่ต้องบอกว่าทุกวันนี้ก็ไม่ลืมเลยนะคะก็ยังเป็นความประทับใจดีวันนี้คิวนะคะก็จะเขียนแบบว่ากึ่งธรรมชาติหน่อยๆนะคะเป็นของเอลบีเช่นเดิมเลยนะคะการที่เป็นหัวดินสอเขียนคิวด้วยนะคะที่สำคัญเนี่ยก็มีในเรื่องของการเป็นฝุ่นเหมือนกันเพื่อใช้สำหรับในการเกลี่ยสีคิ้วต่างๆนะคะแล้วก็มีตัวสปูรีบัชมานะคะต้องบอกว่าตัวนี้มีประโยชน์มากในการช่วยปัดคิ้วปัดเศษแป้งที่มันติดบริเวณคิ้วต่างๆเรามองว่าสีที่เขาเลือกมันเป็นสีที่ถูกต้องเป็นสีโทนธรรมชาติแล้วก็เป็นสีที่เรามองว่ามันสุภาพไม่เข้มไม่อ่อนจนเกินไปค่ะตัว LB นะคะอันนี้เป็นครีมอายแชโดว์นะต้องบอกว่าสีสวยมากคุณผู้ชมขาที่เป็นสีอันนี้เป็นสีโทนน้ำตาลทองนะคะนี่ขออนุญาตใช้เล็บเพราะว่าเล็บของดิฉันยาวมากนะคะทาไปเลยค่ะบริเวณเปลือกตาของเราขออนุญาตที่เล็บยาวนะคะเพราะว่าไปทำเล็บไม่ทันจริงๆคุณผู้ชมขาถ้าเล็บไม่สุภาพก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะกดๆไปเลยค่ะขัดเบ้าด้วยสีน้ำตาลอ่อนนะคะเล็กน้อยขอย้ำนะคะว่าเล็กน้อยเท่านั้นสกิดไปบริเวณหางตาอย่างนี้ค่ะเป็นเดิมมาอันนี้เลยนะคะเจลไลเนอร์นะคะของ LB มาสกิดเล็กน้อยๆนะคะบริเวณคนขนตานะให้แบบว่าเหมือนเราเป็นคนที่มีขนตาหนามากขึ้นอย่างเงี้ยนะคะปัดแก้มนะคะวันนี้เราจะใช้ของ LB เลยซึ่งจะบอกว่าจะเป็นสีโทนส้มซึ่งสวยมากนะคะแต่ว่าเราจะใช้แป้งในการแถบๆลงไปจริงๆอันนี้เป็นเนื้อครีมนะทางที่ดีคนจะทานในขั้นตอนการลงรองพื้นจะดูเนียนกว่าแต่ว่าเราชอบทานหลังการลงรองพื้นไม่รู้เป็นอะไรนะคะคือสีปัดแก้มเนี่ยมันสวยมากมันจะเป็นโทนส้มที่แบบว่าพอดีกับผิวมากค่อยๆปัดไปนะคะเพราะว่าตัวนี้ก็สามารถใช้ได้ทั้งแก้วแล้วก็ปากค่ะแล้วก็จะมาใช้ลิปสติกของ Even Boy นะคะซึ่งต้องบอกว่าเฉดสีนางมีเยอะมากนะคะก็ลองไปเลือกเอาละกันว่าเหมาะกับนูดธรรมชาติโทนไหนเนี่ยซึ่งวันนี้เราใช้สีเบอร์เราจะใช้สี VL30 ค่ะสีตัวนี้สวยมากดูเป็นธรรมชาติมากที่สำคัญเป็นนูดที่เราว่ามันดูสุภาพมากเนื้อของเจ้าลิปสติกของ Even Boy ตัวนี้นะคะต้องบอกว่าไม่วาวแล้วก็ไม่แมทจนเกินไปเป็นลักษณะที่สบายผิวปากมากที่สำคัญให้สีที่โทนสุภาพมากค่ะส่วนเรื่องของทรงผมนะคะแนะนำว่าให้เป็นแสกกลางหรือว่าแสกข้างก็ได้ค่ะแล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลนะคะที่สำคัญเนี่ยจะต้องรวบเก็บผมให้ดีนะคะอย่าให้มีไรผมหรือว่าหางผมที่มันดูเป็นแฟชั่นมากกว่าความสุภาพนะคะก็พยายามเก็บผมให้ดีละกันสำหรับผู้หญิงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับลุคนี้ก็ต้องบอกว่าหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่คนที่ติดตามเพจจือปากหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนที่ติดตามเพจจือปากนะคะก็ไม่อยากให้แต่งหน้าผิดพลาดหรือว่าแต่งหน้าแบบไม่ถูกกาลเทศะนะคะก็พยายามศึกษาแล้วกันว่าโทนสีไหนมันเป็นโทนสีที่สุภาพเหมาะแก่กาลเทศะต่างๆนะคะยิ่งในช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงแห่งการแวะอะไรดังนั้นเนี่ยหวังว่าเพื่อนๆทุกคนคงจะเข้าใจในเรื่องของการแต่งหน้ามากขึ้นนะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมตั้งแต่ต้นยันจบหากมีคำใดหรือว่าถ้อยความใดที่ฟังแล้วไม่ถนัดหูหรือว่าไม่ถูกต้องกาลเทศะแคร์เพจจือปานะคะก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่กดไลค์กดแชร์นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ